นต์สองถนนก็คือฉันและหากจะเป็นประจันแน่นอนจะต้องเป็นดาวต้องบอกว่าครูพลอยปรับตัวเร็วมากนะครับท่อนแรกผิดคีย์ท่อนหลังถูกคีย์ส่งเสียงได้เลยกับครูพลอยครับผมก็คิดอยู่เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงโอเคครับเพราะจริงๆคือเราไม่ได้นัดคีย์กันมานะครับเป็นว่างั้นครูพลอยเริ่มตั้งแต่ขึ้นเพลงแล้วเนี่ยนะครับเต้นโอเคครับรอบนี้เราจะให้ครูพลอยโซโล่เลยครับส่งเสียงได้กับครูพลอยหนึ่งทีสีขาวโอ้ก็เธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดายคุณครูครับ